สุชชวีระดมพลคนปชปถูกฟื้นทักหวังกลับมายิ่งใหญ่องอาจฝากสามมอเอสุชชวีรองหัวหน้าปชาประดมพลคนปชปถูกฟื้นฟูพักเชื่อมั่นพักจะกลับมายิ่งใหญ่ของไทยอีกครั้งองอาจฝากสามมอคือมุ่งมั่นมีเป้าหมายและมั่นใจเชื่อมือดอกเตอร์เอนำทีมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26มกราคม2567นายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ภาคกรุงเทพมหานคร พร้อมนออายองอาจคล้ำไพบูร์อดีตรองหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานครจัดประช um ุมสกออดีตสสและอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครของพักมากกว่า50คนอาทิตย์นายสุทธิปัญญาสกุลวง์อดีตสสกรุงเทพมหานครนางเจอมาศจึงเลสิริเฮรญยิกพักและอดีตสสกรุงเทพมหานครนายแทนคุณจิตอิสระอดีตสสกรุงเทพมหานครเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ห้องประชุมชั้นสามอาคารหม่อม ราชวงศ์สนีปรมโมนพักประชาธิปัตย์โดยนายสุชาติีกล่าวตอนหนึ่งว่าเป็นการระดมความคิดเห็นของสมาชิกพักทั้งสองกออดีตศศและอดีตผู้สมัครศศกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระว่าอยากเห็นพักเป็นอย่างไรและทําอย่างไรให้ชนะใจคนกรุงเทพโดยเชื่อมั่นว่าพักประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นพัก ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกครั้งวันนี้ทุกคนเท่าเทียมกันเราเรอคอยการเปลี่ยนแปลงของพักตนลาออกจาก21ตําแหน่งเพื่อเข้ามาเดินบนเส้นทางการเมืองอยู่พักการเมืองที่ดีที่สุดตนจะไม่เอาชีวิตของตนมาทิ้งหงในที่ที่ไม่มีอนาคตแน่นอนเพราะเชื่อมั่นว่าพักปอชอปจะกลับมาเป็นพักที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้100แน่นอนตนจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพักอีกครั้งวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกข้ออสนอแนะของทุกท่านล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออนาคตของพรรคเราจะสร้างความเชื่อมั่นจากการกระทำเราทำไปแล้วในหลายเรื่องและจะทำต่อในการแก้ปัญหาพีเอปัญหายาเสพติดการศึกษาและสาธารณาสุขด้านในองค์อาจกล่าวว่าวันนี้บริบทและมิติทางการเมืองเปลี่ยนไปตนขอฝากให้ทุกคนมีสม,มคือหนมีความมุ่งมั่นแม้สถานะเราจะเปลี่ยนไปสมีเป้าหมายที่ชัดเจนและส มีความมั่นใจในสิ่งที่เราคิดแตาเราศรัทธาเราตั้งใจและมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราต่างเชื่อมั่นในตัวนายสุชวีว่าจะนำพาพรรคอชอปอกลับมาคว้าชัยในสึกเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งแน่นอน